นายไซมอนคลาร์กหัวหน้าเลขาธิการกระทรวงการคลังออกมาปฏิเสธข่าวที่อ้างว่านางลิสทรัสนายกรัฐมนตรีอังกฤษสั่งห้ามไม่ให้พระเจ้าชาร์ลส์ที่3เข้าร่วมงานการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP27 ณประเทศอียิปต์ท่ามกลางความสงสัยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลภายใต้การนำของเธอที่มีต่อเป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังบักกิงแฮมยืนยันพระเจ้าชาร์ลส์ที่3จะไม่เข้าร่วมในการประชุมนานาชาติดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นที่ Red Sea Resort เมืองชามเอลชีกแม้พระองค์จะทรงมุ่งมั่นทุ่มเทในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมายาวนานแล้วก็ตามหนังสือพิมพ์ Sunday Times รายงานว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายกคัดค้านความตั้งใจในระหว่างการเข้าเฝ้ากษัตริย์ที่พระราชวังเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามนายคลาร์กระบุว่าการตัดสินใจของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสำนักพระราชวังขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังยืนยันหนักแน่นว่าภาครัฐยังคงมุ่งมั่นกับเป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในปี2593การตัดสินใจที่เกิดขึ้นเป็นการตกลงร่วมกันฉันมิตรระหว่างทางวังกับทางรัฐบาลดังนั้นข่าวลือที่ว่าพระองค์ถูกสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยและมันเป็นเรื่องน่าขบขันที่นายกจะออกคำสั่งต่อพระมหากษัตริย์